ช่วงนี้ในญี่ปุ่นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระหลายพันต่างออกดอกบานให้ได้ชื่นชมแต่ในปี2564นี้กลับพบว่ามันบานเต็มที่ไวกว่าทุกๆปีจากเดิมที่จะชมพูขาวสะพรั่งไปทั่วเมืองในช่วงต้นและกลางเดือนเมษายนโดยมหาวิทยาลัยโอซาก้าได้เปิดเผยผลงานวิจัยพบว่าดอกซากุระในเกียวโตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นบานเต็มที่เมื่อ26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเทียบกับข้อมูลบันทึกและจดหมายเหตุจากราชสำนักที่มีการรวบรวมกันมาตั้งแต่พุทธศักราช1355ก็พบว่าได้มีการจดสถิติบานเร็วที่สุดไว้เมื่อวันที่27มีนาคม1952นั่นหมายความว่าปีนี้ดอกซากุระในเกียวโตบานเร็วที่สุดในรอบ1209ปีนับตั้งแต่มีการจดบันทึกมาโดยจากสถิติตั้งแต่ปี2343พบว่าดอกซากุระบานเร็วขึ้นเรื่อยๆจากกลางเดือนเมษายนมาเป็นช่วงต้นเดือนเมษายนขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยว่าฤดูซากุระเริ่มบานที่จังหวัดฮิโรชิมาเมื่อ11มีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การบานเต็มที่ไวกว่าปกติของดอกซากุระกลับไม่ใช่ผลดีนักเมื่อนักวิจัยเชื่อว่าน่าจะเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนอย่างไรก็ตามในช่วงดอกซากุระบานชาวญี่ปุ่นก็มีประเพณีที่เรียกว่าโอฮานามิหรือเทศกาลชมดอกไม้โดยแต่ละครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคู่รักจะไปปูเสือนั่งใต้ต้นซากุระตามสวนสาธารณะเพื่อชมความงามพรางกินดื่มพูดคุยกันสนุกสนานแม้ว่าปีนี้รัฐบาลจะสั่งงดกิจกรรมนั่งชมดอกไม้ใต้ต้นซากุระตามสวนสาธารณะแต่ทว่าการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นต่างออกมาชื่นชมซากุระกันหนาตาหลังปี2563ถูกห้ามตามคำสั่งป้องกันโรคระบาดซึ่งแม้เวลานี้สถานการณ์จะเบาบางลงแต่ก็ยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด1เมษายนมีผู้ป่วยใหม่ 2,343 คนรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 476,909 คนรักษาหาย 445,024 คนและเสียชีวิต 9,165 รายส่วนชาวไทยที่อยากไปชมคงต้องรอลุ้นฤดูใบไม้ผลิปี2565หรือไวสุดอาจจะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือจนกว่ารัฐบาลจะฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองได้อย่างทั่วถึง